ลับมาแซ่บทวีคูณกันต่อนะคะกับดิฉันนะคะแล้วก็น้องอุ่นภาคภูมิในช่วง Talk of the Cloud ค่ะน้องอุ่นสวัสดีจ้าสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับอาจารย์ครับตื่นเต้นอะไรกะตื่นเต้นเพราะว่าเราอยู่ในฉากใหม่โอ้ยแม่ตื่นเต้นมาพักใหญ่แล้วเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้แม่ชินแล้วแหละแต่นั่นเนี่ยตื่นเต้นเบาๆตื่นเต้นใหญ่ๆเรื่องนึงคือแขกรับเชิญวันนี้ครับคุณแม่ครับเป็นใครคะพระแม่มหาเทวีเจ้านะสิจริงเหรอเราจะโทรศัพท์คุยกับเขากันอีกแล้วเหรอคะปากสว่างของเราเอ็กซ์คลูซีฟไม่ต้องโทรศัพท์แล้วมาตรงนี้เลยค่ะมาพร้อมว่าที่สามีด้วยเธอจะแต่งงานแล้วอ้อเหรอมาแจกการ์ดต้อนรับเลยละกันแม่หญิงลีและพี่หลวงตูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลัวหล่อนะอาจารย์อย่าไปต่อว่าที่อันนี้เขาจะแต่งงานแล้วนะอุ๊ยเขาบอกคนที่จะเป็นเนื้อจะแต่งงานกันเป็นเนื้อคู่กันน่าจะคล้ายกันอาจารย์ว่าคล้ายไหมแม่คล้ายฉันเห็นตรงนี้ฉันรู้เลยว่าคล้ายแล้วพอยิ้มเสร็จฉันรู้เลยนี่คือยิ้มแบบเดียวกันเลยน่ารักทั้งคู่ใช่ก่อนอื่นคุยกันเลยเพราะ FC เขาอยากรู้มากผมก็ตกใจทำไมประกาศแต่งงานแบบว่าฟ้าแลบขนาดนี้รวดเร็วมากเลยแม่หญิงลีเนื่องจากว่าเราคบหาดูใจกันมาตั้งแต่อยู่ใต้แล้วก็คือก่อนที่ว่าจะมีกระแสโด่งดังเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันประจวบเหมาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมเราก็ต้องการที่ว่าจะใช้ชีวิตแบบครอบครัวแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักตลอดไปค่ะลูกบอกเข้าไปเลยว่ารักเมียคนนี้ขนาดไหนพี่ตูนพูดเลยรักที่สุดก็ไม่มีใครแล้วครับมีแต่เขาคนเดียวครับผมนี่เห็นปะบังคับเขาเปล่าเนี่ยส่งสคริปต์ให้เขาเปล่าเนี่ยไม่ได้บังคับอะไรเลยพูดออกจากใจทั้งนั้นแหละกี่ปีแล้วครับคบกันสองสามปีแต่ว่าได้ขาดการติดต่อกันสักพักครับอ๋อตกลงปลงใจเป็นแฟนสองสามปีแต่ก่อนหน้านี้ก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้วคือคบกันมาก็คือแบบกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิ๊กไปมาหาสู่ที่บ้านนะครับอ๋อไปมาหาสู่ที่บ้านอ๋อเสร็จกันแน่นอนค่ะได้ก็คนเป็นแฟนกันอาจารย์มันก็ธรรมดาอยู่แล้วไม่หรอกเราพูดเราแบบให้สนุกกันนะคะเราเข้าใจค่ะชีวิตแบบนี้อย่างน้อยที่สุดนะคะวันที่แม่หญิงลีมหาเทวีนะคะมาหัวลำโพงเรียนดูไลฟ์สดค่ะคนดูตอนนั้นเท่าไหร่แม่หญิงลีจำได้ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็คือแม่ว่าถ้าว่าเหยียบพันน่าจะถึงนะวันนั้นเนี่ยนอกเหนือจากคนที่ไปที่หัวลำโพงเขามีไลฟ์ทรงไลฟ์สดดูกันหลายพันนะแม่หญิงลีนะใช่ค่ะคนดูเป็นแสนวันนั้นคนดูเป็นแสนไปแชร์กันอีกต่ออีกด้วยใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเอะใจมากที่สุดในช่วงนี้ครับหลังจากเธอไปผ่าคีมาเสร็จเธอเป็นสาวเต็มตัวเธอยืนโชว์นิดนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากเห็นความเป็นผู้หญิงที่สะพรั่งนี่โอ้โหงดงามเป็นไหมยืนชิดสิอุ๊ยตายแล้วขาหนีบแบบผู้หญิงอ่ะนั่งได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากเธอสวยแบบละมุนนีนี่แม่หญิงลีทำไมเธอดูเป็นหญิงเต็มตัวแบบประมุนีเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะเนื่องจากว่าพอว่าการผ่าตัดเอาฮอร์โมนของผู้ชายออกทีนี้แหละค่ะยาของคุณหมอก็คือให้เทคยาฮอร์โมนมันจะทำให้ประมุนีขึ้นค่ะอาจารย์เนี่ยนะพอเขามีความเป็นผู้หญิงเขามีความสุขกับการแต่งเนื้อแต่งตัวสุขภาพจิตเขาดีเย็นตกใจค่ะทำไมอยู่ปล่อยภาพตัวเองจูบกับผู้ชายออกมาอันนี้คือสิ่งที่ตกใจแล้วก็มาบอกว่านี่คือเจ้าหลวงตูนเดียนก็เลยมีความรู้สึกนี่มันเรื่องจริงหรือมันลักทริปคะโปรโมทให้ตัวเองกลัวจะหลุดจากกระแสเหรอคะไม่ค่ะไม่ได้ลักทริปเลยเราสองคนตกลงกันว่าระยะเวลาที่คบกันมันก็โอเคแล้วสำหรับชีวิตนี้แล้วก็ต่างคนก็ต่างพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจว่าแต่งงานซะเลยก็เลยประกาศทางเพจวีนแล้วก็ประกาศทางโซเชียลไปเลยว่าเราจะทำการแต่งงานในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะอาจารย์ก็ตลอดเวลาฉันก็ติดตามเธอไลฟ์นะคะก็มีผู้ชายมาดมมาดอมมาตอมเยอะแยะไปหมดทำไมเธอไม่เลือกทำไมเธอต้องมาเลือกพี่ตูนคนนี้เพราะอะไร1ก็คือความที่เขาเข้ากับเราได้แล้วก็มีความรับผิดชอบไม่ว่าเราจะไปถ่ายงานไม่ว่าเราจะไปลงใต้ไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะคอยเซฟแล้วก็คอยบอกเราคอยเตือนเราแล้วก็ตั้งแต่ในบ้านจนถึงนอกบ้านก็คือเขาดูแลแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นแก่เราเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ว่ามีพ่อแล้ว
ได้ผู้ชายมาเป็นสามีก็เหมือนว่ามีพ่อมาคอยดูแลอยู่ใกล้ค่ะขอโทษนะคะแล้วผู้ช่วยของเธอล่ะทริปนั้นน่ะมันไปไหนแล้วล่ะมันก็ตามปฏิบัติพัดวีเธอตอนนี้พอเธอจะมีผัวเธอเขี่ยทิ้งเลยเหรอคะโอ้ยไม่ได้เขี่ยเลยเราก็อยู่ด้วยกันอยู่ในคอนโดเดียวกันอยู่ห้องติดกันแต่ว่าเขาก็อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเขาเราก็อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเราอันนี้ก็อันนี้ก็เพื่อนผู้จัดการอันนี้ก็คนดูแลและเป็นว่าที่สามีด้วยโอเคโอเคฉันไม่อยากฟังเธอหรอกฉันฟังคุณพี่ตูนดีกว่าพี่พี่อายุเท่าไหร่อ่ะมาอายุ37ครับเหรอครับเคยมีเมียมาก่อนป่ะเคยมีครับว้ายเคยใช้ของผู้หญิงมาแล้วเหรอครับผมว้ายแล้วเธอมาใช้ของปลอมมันจะเหมือนของจริงเหรอเหมือนครับผมลองแล้วเหรอลองแล้วครับว้ายได้แล้วลองแล้วด้วยเขาจะแต่งงานกันแล้วมันก็ต้องมีธรรมดาจ้ะไม่ได้ต้องรักษาพรหมจรรย์สิแม่นี่อะไรอ่ะลองก่อนแต่งอ่ะโอ้ยคนนี้ตกใจค่ะ